ข่าวลือเป็นจริงอาชิมิยะสอแววรักล่มหลังลบรูปคู่โปรไฟล์เป็นนัยยะแทนคำตอบข่าวลือกลายเป็นเรื่องจริงอาทิมิยะคู่รักวัยทีนสอแววรักล่มหลังทั้งคู่ลบรูปคู่โปรไฟล์ออกแล้วบอกเป็นนัยยะแทนคำตอบทั้งหมดยังคงถูกจับตามองอย่างหนักกับความสัมพันธ์ของคู่รักวัยทีนอาทิลูกชายสุดหล่อของฟลุ๊กเกริกพลและคุณแม่คนสวยโบชยาดากับน้องมิย่าลูกสาวคนกลางของดารารุ่นใหญ่พีททองเจือว่าทั้งคู่สอแววเลิกกันแล้วหรือเปล่าหลังก่อนหน้านี้มีเพจจับโป๊ะดาราออกมาทิ้งบอมถึงคู่รักวัยทีนเลิกกันว่าตั้งแต่วันเกิดนู้นเหตุเกิดเพราะพ่อฝ่ายหญิงด่ากราดผู้ชายจนฝ่ายชายไปเล่าให้แม่ตนเองฟังเลยเกิดเป็นเรื่องใหญ่ทะเลาะกันแรงมากท่ามกลางโลกโซเชียลที่แห่โยงไปที่คู่รักอาชิมิยะหรือเปล่าเพราะวันเกิดของน้องมิยะที่ผ่านมากลับไร้เงาของอาชิไปร่วมงานทั้งที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เป็นคู่รักหวานเวอร์เบอร์แรงมากร้อนถึงคุณแม่โบคุณแม่ของน้องอาชิออกโรงตอบกลับข่าวลือแทนลูกชายว่าเรื่องข่าวลือลูกชายจีบน้องแอลลี่ไม่เป็นความจริงซึ่งน้องอาชิไม่เคยนอกใจและไม่เคยคุยกับน้องแอลลี่ขนาดไลน์ไอจีเบอร์ยังไม่มีเลยรวมถึงนาตาลีภรรยาคนปัจจุบันของฟลุ๊กคุณพ่อของน้องอาชิที่รักอาชิเหมือนลูกแท้ๆออกมาช่วยยืนยันอีกเสียงว่าสิ่งที่พี่โบพูดคือเรื่องจริงแต่พอเข้าไปส่องที่อินสตาแกรมของน้องอาชิและน้องมิยากลับพบว่ารูปโปรไฟล์ที่ทั้งคู่ใช้รูปคู่ที่เคยถ่ายด้วยกันยังอยู่เหมือนเดิมและไม่ได้มีการเคลื่อนไหวถึงข่าวลือแต่อย่างใดท่ามกลางบรรดาแฟนคลับโล่งใจกันใหญ่ว่าข่าวลือดังกล่าวอาจจะไม่เป็นความจริงล่าสุดวันที่5กรกฎาคม66กลับมีเรื่องให้แฟนคลับตกใจกันใหญ่เพราะรูปโปรไฟล์ของน้องอาชิซึ่งก่อนหน้านี้ได้ใช้รูปคู่ที่เคยถ่ายกับแฟนสาวมิย่าเปลี่ยนเป็นรูปเดียวของตัวเองที่กำลังร้องไห้ขณะที่น้องมิย่าซึ่งก่อนหน้านี้ได้ใช้รูปคู่ที่เคยถ่ายรูปกับแฟนหนุ่มก็เปลี่ยนเป็นรูปเดียวของตัวเองเช่นเดียวกันก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นการสื่อนัยยะแทนคำตอบความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตอนนี้สอแววเลิกกันแล้วหรือเปล่าขอบคุณอินสตาแกรม เปิดตัวข้าวฟ่าง Miss Universe Thailand ระนองเตรียมพร้อมเต็มที่สู้เวทีใหญ่เปิดตัวข้าวฟ่าง Miss Universe Thailand ระนองเตรียมพร้อมเต็มที่สู้เวทีใหญ่ชูเมนูท้องถิ่นเชิญคนมาเที่ยวมากขึ้นวันที่5กรกฎาคมที่อาคารข่าวสดทีมผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวด Miss Universe Thailand MUT ระนองนำข้าวฟ่างพิชยดาขุนทอง Miss Universe Thailand ระนองเข้าแนะนำตัวก่อนเข้ากองประกวด Miss Universe Thailand ในวันที่10กรกฎาคมนี้นายรังสรรค์พงศ์ศูนย์ซิตี้ไดเรคเตอร์ตัวแทนทีมผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวด Miss Universe Thailand ระนองกล่าวว่าเราอยากได้นางงามที่เป็นคนระนองจริงๆจึงซื้อลิขสิทธิ์ไว้แล้วมาจัดการประกวดเองไม่อยากให้เป็นคนที่อื่นมาซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วมาสวมชื่อจังหวัดเหมือนที่ผ่านมาเมื่อได้ลิขสิทธิ์มาแล้วเราจึงจัดการประกวดขึ้นโดยมีเงื่อนไขว่าผู้เข้าประกวดต้องเป็นคนระนองเท่านั้นแล้วเราจะจัดประกวดเพื่อให้มีการจ้างงานเกิดขึ้นในจังหวัดเป็นการได้กระจายรายได้สู่คนตัวเล็กทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจัดการประกวดเราใช้คนในระนองทั้งหมดเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดนายรังสรรค์กล่าวต่อว่าหลังจบการประกวด Miss Universe เวทีใหญ่แล้วเราจะไม่จบแค่นั้น MUT ระนองจะมีรายการออนแอร์ต่อคือรายการจักรวาลบนจานอาหาร
เราจะนำวัตถุดิบของจังหวัดมาทำเป็นเมนูต่างๆให้ทุกคนได้ชมรายการกันโดยมีน้องข้าวฟ่างเป็นผู้พรีเซนต์นอกจากนี้จะมีเซฟชื่อดังมาช่วยรังสรรค์เมนูต่างๆด้วยข้าวฟ่าง MUT ระนองนางรังสรรค์กล่าวอีกว่าจุดมุ่งหมายหลักของเราคือต้องการขับเคลื่อนจังหวัดระนองเราหวังว่าอาหารหรือสิ่งต่างๆในจังหวัดระนองจะถูกให้คุณค่าเหมือนตัวนางงามตนไม่กังวลว่าน้องข้าวฟ่างจะต้องไปสู้กับเบอร์ใหญ่บนเวทีเพราะเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองจะต้องไปเอาชนะตัวเองบนเวทีด้านข้าวฟ่างพิชยดาขุนทองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ระนองกล่าวว่าเราเป็นคนระนองตั้งแต่เกิดเมื่อจังหวัดระนองซื้อลิขสิทธิ์มาเราจึงสนใจมาร่วมประกวดก่อนได้ตำแหน่งตัวแทนจังหวัดมาปีนี้มีนางงามตัวเต็งเยอะแอบหวั่นใจบ้างแต่ตนเตรียมพร้อมที่จะสู้กับอีก76จังหวัดอยู่แล้วข้าวฟ่างอยากเอาอาหารจากระนองออกมาพรีเซนต์ให้ทุกคนรู้จักอยากให้รู้ว่ามีอะไรนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวมีผักผลไม้อาหารทะเลที่สดมากๆของชาวระนองอาหารที่อยากจะแนะนำที่สุดคือยาวะเยเป็นอาหารพื้นเมืองของระนองหนึ่งในอาหารโบราณของชาวจีนฮกเกี้ยนข้าวฟ่างกล่าวอีกว่านอกจากอาหารตนพยายามเตรียมพร้อมให้ได้มากที่สุดเพื่อจะไปสู้กับอีก76จังหวัดตนเป็นเด็กหน้าใหม่บนเวทีนางงามอยากให้ทุกคนเห็นว่าเรามาเพื่อที่จะพรีเซนต์สิ่งต่างๆให้แฟนๆเห็นอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดระนองและรู้จักระนองมากขึ้นสำหรับการประกวด Miss Universe Thailand 2023จะเริ่มเปิดเวทีให้ผู้เข้าประกวดตัวแทน77จังหวัดเข้ากองประกวดวันที่10กรกฎาคมนี้ซึ่งจะมีกิจกรรมเก็บตัวการประกวดในรอบต่างๆจากนั้นจะเดินทางไปเก็บตัวที่จังหวัดขอนแก่นและจะประกวดรอบตัดสินในวันที่20สิงหาคมนิมิว CEO น้ำปลาร้าประกาศเลิกสามีนักร้องเพชรสหรัฐหลังอยู่กินกันมา2ปีนิมิวสาว CEO น้ำปลาร้าโพสต์ประกาศเลิกสามีนักร้องลูกทุ่งเพชรสหรัฐเผยเหตุไปต่อไม่ได้หลังอยู่กินกันมา2ปีชี้จบกันด้วยดีวอนเคารพการตัดสินใจทั้งคู่มูฟออนแล้วหลังประกาศความสัมพันธ์อยู่กินแบบสามีภรรยาของฝ่ายชายเพชรสหรัฐนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อดังเมื่อ2ปีที่แล้วทำเอาคนไปว่าประวัติของภรรยาสาวนิมิวนิภารัตว่าเป็นใครกันแน่ล่าสุดนิมิวนิภารัตสาลิกาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวประกาศจบความสัมพันธ์กับสามีนักร้องได้มาระยะหนึ่งแล้วโดยมีข้อความว่าตอนนี้จริงๆแล้วนิวกับพี่เพชรเราได้ห่างและจบความสัมพันธ์กันมาระยะหนึ่งแล้วจึงอยากให้ทุกคนเข้าใจซึ่งเราได้คุยกันแล้วมันมีหลายเหตุผลที่เราไปต่อกันไม่ได้และนิวก็ไม่อยากจะพูดหรือลงดีเทลอะไรที่มันละเอียดมากที่ผ่านมาเราสองคนก็คิดว่าทำดีที่สุดแล้วซึ่งเราจบกันด้วยดีและขอให้ทุกคนให้เกียรติในความคิดและการตัดสินใจของเราทั้งคู่ด้วยนะคะส่วนนิวก็มูฟออนและทำงานขายน้ำปลาร้าตามนัวและ MUT สะค้อนนครเหมือนเดิมสำหรับประวัตินิวนิภารัตสาลิกาสาวหนองคายปัจจุบันเป็น CEO บริษัทไทยคริกโนมิโมโนจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำปลาร้าปรุงรสแบรนด์ตำนัวที่มีจำหน่ายในร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและรับผลิตให้อีกหลายแบรนด์ดังอีกทั้งควบลิขสิทธิ์ MUT สะค้อนนคร2023ที่ตอนนี้กำลังเดินหน้าไปได้สวย Facebook นิมิวนิภารัตน์